เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับข่าวนี้ครับเกี่ยวกับข่าวของลิเวอร์พูลนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางนาวิลเฟอร์คีแล้วก็ครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวของนักเตะรายนี้ครับก็ล่าสุดเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของทางชองมิเชลโอรัสนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรลียงนะที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เองโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาบิลเฟอร์ครีนะหลังจากที่ดิวของลิเวอร์พูลแล้วก็นักเตะรายนี้เนี่ยมันล่มลงไปนะฮะก็โอรัสเนี่ยได้สัมภาษณ์ไว้ได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะฮะในส่วนของนาบิลเฟอร์ครีนะครับโอรัสให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมเองก็อนุญาตให้เขาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันแต่มันกินเวลานานเกินไปนะครับแล้วมันก็ยืดเยื้อเป็นเวลานานเกินไปเขาเป็นนักเตะชั้นยอดมากครับเขาสามารถเก็บบอลเอาไว้กับตัวได้ในพื้นที่แคบๆและมีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมอีกด้วยการที่เขาทำข้อตกลงกับลิเวอร์พูลไม่เสร็จสิ้นสักทีเนี่ยทำให้ตอนนี้ครับมีหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นครับก็รวมไปถึงเรอัลมาดริดอีกด้วยครับซึ่งเทรนเนอร์คนใหม่อย่างโรเบร์โต กีเนี่ยก็ให้ความสนใจเขาอยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็มีหลายทีมนะครับที่ยังให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็คือเรื่องนี้เนี่ยผมก็ว่าไปแล้วนะครับว่าไปแบบแทบจะทุกคลิปอะที่เกี่ยวกับนาบิลเฟอร์คีนะคือผมก็ได้แจ้งไว้แล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลก็น่าจะได้ยินกันชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดดีลนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่เสร็จสิ้นก่อนฟุตบอลโลกนะฮะพอหลังจากจบฟุตบอลโลกเนี่ยแน่นอนแหละตอนนี้ดีลมันล่มไปแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลเจรจากันไม่สำเร็จนะฮะพอหลังจากจบฟุตบอลโลกมันคงไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลทีมเดียวอะที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะฮะมันต้องมีอีกหลายๆทีมเลยผมได้แจ้งไปอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นคำแถลงการของโอลาซึ่งเป็นประธานสโมสรเลยครับเขาชี้แจงมาอย่างนี้เลยเพราะงั้นคือสิ่งที่เราเนี่ยคาดการณ์กันมันเป็นเรื่องจริงนะฮะก็คือมันมีอีกหลายๆทีมนะครับที่พร้อมที่จะแย่งตัวนาบิลเฟอร์คีจากลิเวอร์พูลนะฮะเพราะงั้นลิเวอร์พูลต้องพยายามหนักๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นติ่งหนึ่งต่อไปแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะอาจจะมีหลายๆทีมนะครับที่สามารถแซงหน้าลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะรายนี้เนาะสำหรับนาบิลเฟอร์คีที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยอยากได้เข้ามาร่วมทีมนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลค่อนข้างเยอะมากนะฮะออกมาแบบทีๆเลยอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับทัพใหม่นั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีการเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาอีกหลายรายด้วยกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นข่าวกับนักเตะเม็กซิโกรายหนึ่งนะครับซึ่งเคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นแหละอย่างมิเกลรายุนนะครับซึ่งเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เล่นให้กับทางเซบีย่าแบบในระบบการยืมตัวนะครับจาก FC บอร์โตในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังที่ผ่านมาก็นอกจากอาร์เซนอลแล้วนะครับยังมีอีก2ทีมที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเอซีมิลานโอลิมปิกมาร์เซย์นะฮะแล้วก็ดูทีท่าแล้วว่าหากเซบีย่าเนี่ยที่ยืมตัวรายุนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยไม่ใช้ออปชันในการซื้อขาดในราคา5ล้านปอนด์นะฮะก็จะทำให้เรื่องนี้มันมีช่องว่างนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเอซีมิลานมาร์เซย์ก็สามารถเข้าเจรจาได้นะฮะซึ่งลายุนเนี่ยลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว18นัดด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งฟูลแบ็คทั้ง2ข้างเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็กองกลางตัวรับอีกด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยเพิ่งลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกนัดแรกนะครับที่เม็กซิโกเอาชนะเยอรมันมาได้นะครับแบบพลิกล็อกเลยนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับซึ่งก็อยู่ในความสนใจของทางอาร์เซนอลด้วยนะฮะก็น่าสนใจนะครับจะซื้อมาแล้วก็เอาไปเสริมตำแหน่งทางด้านไหนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะฮะเล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็กองหลังนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลก็เซ็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเลโน่ทั้งลิสไตเนอร์นะแล้วก็อาจจะมีเข้ามาอีกนะฮะอย่างโรคัสตอร์เรราหรือว่าโซคาติสอีกนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับน่าจะมีการเซ็นเข้ามาอีกเยอะเลยในเรื่องของอาร์เซนอลเพราะว่ามันเข้าสู่อาร์เซนอลยุคใหม่แล้ว
แล้วก็อาจจะมีการเสริมทัพแบบต่อเนื่องนะครับไม่แบบไม่กักอีกต่อไปละนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีงบเยอะเนี่ยแต่ก็พยายามค้นหานักเตะที่อยู่ในระดับแบบยอดเยี่ยมแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงนักนะฮะเข้ามาร่วมทีมนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากของอาร์เซนอลด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมก็คิดว่าสโมสรระดับนี้เนี่ยเขาก็หาทางออกได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม